สวัสดีครับผมมาต้องแพทย์วิยาศาสตร์ฟื้นฟูวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องลดน,น้ำหนักเราควรจะกินกี่มื้อกันดีครับผมติดตามชมงกันเลยครับ ครับหลายๆท่านคงจะมีประสบการณ์ว่าเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าเขานี่ไม่ทราบว่าใครเหมือนกันนะครับบอกว่ากินหลายๆมื้อนะครับอยากลดน้หนักต้องซอยแบ่งอาหารเป็นแบบมื้อเย่อยๆหลายๆมื้อนะครับจะทําให้กระบวนการเผาผลาญของร่างกายมันสูงขึ้นจะทําให้เราสามารถที่จะลดน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับคําตอบนะครับผมผมคิดว่า มันไม่จริงนะครับมีการศึกษาครับผมออตอนปี1997นะครับผมเขาบอกว่ากิน6มื้อนะครับจะเพิ่มกระบวนการเาผาผลาญให้สูงขึ้นก็จึงเป็นที่มาว่าเออเวลาที่เราต้องการลดน้ำหนักเนี่ยให้แบ่งมื้อย่อยเป็นหลายๆมื้อนะครับเราจะกระบวนการเมตาบอิซึมโดยกระบวนการเบิ้ลกระบวนการเาผาผลาญอาหารมันจะมากขึ้นนะครับ หลายๆคนก็กังขาครับก็เลยทำการมีการศึกษานะครับอย่างในปี2009นกาะครับ25การศึกษาพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างความถี่ของการรับประทานอาหารนะครับกับกระบวนกาดอัตราการเผาผลาญนะครับไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะครับแล้วก็ก็เลยนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีการศึกษาออกมาเรื่อยๆในปี2013นะครับปี2015นนะครับก็ ไปออกในแนวทางเดียวกันครับก็คือว่าการที่เราเพิ่มปริมาณมื้ออาหารนะครับ6มื้อต่อสัปดาห์เนี่ยนะครับออที่มันมากกว่า3มื้อนะครับเพิ่มเพิ่มมื้ออาหารเนี่ยมันไม่มีความสัมคัธญกันเลยนะครับระหว่างการเ,ออเพิ่มมื้ออาหารและการเบิร์นของเรานะครับอย่างในปี2009ครับผมมีการศึกษา25การศึกษานะครับพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับระหว่าง กระบวนการเมตาบอลิซึมกับความถี่ของการรับประทานอาหารนะครับปี2013ครับมีการศึกษาอันนึงนะครับทดลองระหว่างให้วิชากรทานอาหาร3มือ้อกับทาน14มื้อนะครับโหอันนี้แบบให้มันดูเห็นความแตกต่างกันไปเลยนะครับว่าทาน3มือ้อกับทานแบบมื้อย่อยๆเนี่ยนะครับบ่อยๆ มันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่นสรุปว่าก็มีมีความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างที่เราเอ,าอาัตาาราก,การปกุมการเม็ตาบเลืซึมเนี่ยก็ไม่มีความแตกต่างกันนะครับอ,อย่างในปี2010นะครับก็จะมีการศึกษาพบว่าทานอาหาร3ามื้อแล้วก็ขั้นมื้อด้วยสแน็คนะครับหรืออาหารว่างแล้วก็กับทาน3มมื้อแบบทานให้อิ่มไปทีเดียวเลยนะครับในเป็นมื้อหลักนะครับก็ โดยที่นับแคลอรี่แล้วปริมาณแคลอรี่ที่รับประทานเทน่าๆกันนะครับก็พบว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับหรือกระบวนการเบิร์นก็ไม่แตกต่างกันนะครับสิ่งที่มีความแตกต่างกันนะครับที่เรามีความสุดก็คือว่าเวลากินน้อยเนี่ยถ้าเป็นแพทย์ของของแผนไทยเขาบอกไฟในการเผาอาหารจะน้อยนะครับซึ่งไฟในการเผาผ่านอาหารเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับ ใจที่สําคัญนะครับที่ในการควบคุมน้ําหนักตัวของเราก็คือประกอบด้วยตัวฮอร์โมนนั่นเองนะครับฮอร์โมนที่สําคัญก็คือ1ฮอร์โมนอินซูลินนะครับอันดับที่2ก็คือฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับฮอร์โมนอินซูลินครับผมมันจะผลิตออกมาหลังจากที่เรารับประทานอาหารนะครับซึ่งตัวฮอร์โมนตัวนี้มันเหมือนกับเป็นตัวเป็นฮอร์โมนที่ทําหน้าที่ที่แบบเวลาที่จัดการกับอาหารใหม่เวลาที่เรากินอาหารใหม่เข้าไปปุ๊บอินซูลินก็จะเอา ไปจัดการอาหารใหม่แล้วก็เก็บอาหารเก่าไว้แล้วเอาพลังอาหารใหม่ที่เราเพิ่งกินเข้าไปเนี่ยเก็บๆ,ๆ,ๆเข้ามาในร่างกายของเรานะครับถ้าเกิดฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันสูงขึ้นมานะครับก็จะทําให้นอกจากเราสามารถไม่สามารถที่จะควบคุมน้ําหนักตัวให้ให้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการแล้วยังทําให้เราอ้วนขึ้นและยังเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทําให้เราเกิดเป็นโรคเลื้อรหลังนะครับโดยเฉพาะเป็นโรคเบาหวานได้นะครับ ส่วนฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับซึ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยผลิตออกมาตอนจังหวะที่เรามีความเครียดไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างกายความเครียดทางด้านจิตใจนะครับซึ่งสองฮอร์โมนทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นอินซูลินและคอร์ติซอลเนี่ยล้วนม,มีความสําคัญนะครับในการที่จะควบคุมน้ําหนักตัวของเรานะครับอ่ะเรากลับมาที่มื้ออาหารนะครับว่าแล้วเราจะ,ะจะกินกี่มื้อดีนะครับ ออดูจากกราฟนะครับจะเห็นว่าถ้าเรารับประทานอาหารออจํานวนมื้อเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะมไม่มีช่องว่างช่วงว่างให้ร่างกายเราพักหรือว่าตัวอินซูลินเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ต่ำนะนะครับเพราะฉะนั้นในการเบิร์นไขมันเก่าๆหรือพวกอาหารเก่าที่มันสะสมไว้ในร่างกายเราเนี่ยมันจึงทํางานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับเมื่อเทียบกับเราาาทานอาหารเป็นมื้อหลักนะครับไม่ว่าจะเป็น2มือ้อหรือ3มมื้อนะครับหรือใครที่หด ปดจัดก็ทานมื้อเดียวต่อวันนะครับก็มันจะมีช่วงให้อินซูลินพักนะครับและที่สําคัญที่สุดเราจะต้องเว้นช่วงของการรับประทานอาหารนะครับก็คือมื้อเย็นกับมื้อเช้าเนี่ยไม่รับแคลอรี่เลยนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นการทํา IF นั่นเองนะครับอย่างน้อยเราต้องจะต้องเว้นช่วงในการรับประทานอาหาร12ถึง16ชั่วโมงเพื่อให้ระดับฮอร์โมนอินซูลินของเราเนี่ตกลงมานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะ ควบคุมน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวโฮอร์โมโนคอร์ติซอลนะครับมันจะสัมพันธ์กับความเครียดนะครับถ้าการที่เราจะลดระดับคอร์ติซอลได้ก็คือจะต้องทำจิตใจให้เต็มใจแล้วก็อีกเรื่องนึคือเรื่องของการนอนนะครับจะต้องนอนอย่างนอนหลับอย่างสนิทมีประสิทธิภาพนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับ ก็โดยสรุปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะลดน้ําหนักนะครับก็คือให้ทานเอ่อทานเป็นมื้อหลักนะครับทาน2มื้อ3มื้อหรือหดจัดก็1มื้อนะครับผมทานแบบระก็ได้นะครับเพื่อที่จะทําให้ระดับของฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยตกลงมานะครับแล้วก็เอ่อไม่ควรที่จะทานหลายๆมื้อนะครับเพราะว่าจะทำให้ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยไม่มีช่วงที่มันพักนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆนะครับที่จะนำมาให้ครับผมครับสวัสดีครับ